เมื่อวันพุธที่7กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาโรงพยาบาลแม่เมาะจังหวัดลำปางได้รับมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารยาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยมีนายแพทย์กระสินเขียวปิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะเป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบหุ่นยนต์ดังกล่าวโดยมีนายธานีโพเลี้ยงผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบหุ่นยนต์สำหรับส่งอาหารและยาดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยล้อแบบแมคคานัมวิวหรือล้อแบบแมคคานัมควบคุมแบบไร้สายระยะไกลใช้วิทยุบังคับมีจอแสดงผลใช้งานต่อเนื่องได้นาน1ชั่วโมงบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ20กิโลกรัมสามารถหมุนรอบตัวได้ถึง360องศาอีกทั้งยังลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทีนี้เราลองมาดูกันนิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือหน่วยงานใดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งหน่วยงานนี้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมายจนเป็นที่มาของการคิดค้นผลิตหุ่นยนต์รถบังคับวิทยุช่วยส่งอาหารยาสำหรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลคันนี้ขึ้นทีนี้เราลองมาดูประสิทธิภาพการใช้งานจริงของหุ่นยนต์ตัวนี้กันจากผู้ใช้งานจริงรู้สึกดีมากรู้สึกปลอดภัยค่ะรู้สึกว่ามันช่วยลดภาระงานเราได้เยอะเลยแทนที่เราจะได้เดินแล้วก็ประหยัดชุดแล้วด้วยให้คนไข้ประหยัดอุปกรณ์ในเรื่องของ PPE ค่ะหลายๆอย่างได้ใช้ประโยชน์จริงค่ะชอบมากแล้วก็ใช้ง่ายค่ะหมอดีค่ะรู้สึกมันได้ประโยชน์มากช่วยเหลือบุคลากรเยอะๆค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางการอันนี้เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะครับเป็นพยาบาลที่หอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยโควิดแอดมิดอยู่นะครับไหนลองทดลองใช้ให้ดูหน่อยสิตอนนี้เรากำลังจะพาโรบอทเดินไปที่หน้าห้องพิเศษห้องที่3นะครับนับจาก1 2 3ห้องนู้นนะครับไปเลยห้องนู้นเลยกด subscribe ติดตาม comment มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่ comment ด้านล่างเลยนะครับ